็สวัสดีครับผมนะดิมว้าตอนนี้คุณก็กำลังจะชมกับการจัดอันดับผมนะ7อันดับเกมที่ฮิตกระแสแรงมากนะในประจำปี2017ถึง2018เป็นเกมที่มองไปทางไหนก็มีแต่คนเล่นนะครับการจัดอันดับนี้นะผมก็จะเอามาครับไว้กันเลยนะครับ7อันดับนะครับทั้งเกมเก่าเกมใหม่ครับเกมเก่ายังฮิตอยู่เกมใหม่ก็กำลังมานะครับยันปีหน้าเลยมาดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างอันดับที่7โอ้มาอันดับที่7กาลิน่ารีเทิร์นเอ้ยกาลิน่าคอนค่ารีเทิร์นกาลิน่าก็เป็นเกมแนวยิงนะครับ2มิตินะครับเป็นเกมที่เคยมีมานานแล้วแหละสมัยตลับแล้วนะครับเกมตลับแล้วก็เขาได้มาทำเป็นทำใหม่นะครับเป็นเกมแนวยิง2มิตินะถ้าใครเคยเล่นในตลับก็จะรู้ว่าความสนุกมันสนุกแค่ไหนนะครับแล้วคิดดูมันมาอยู่ในมือถือครับนะเป็นเกมยิงแนวยิงแงยิงลูกกระจอกก่อนตอนแรกแล้วมาหลังยิงบอลนะครับสนุกนะครับเกมนี้โหลดเลยอันดับที่6 Survival Hero ก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับเป็นเกมผสมผสานที่ดีมากเลยนะครับระหว่างเกมแนวโบบ้ากับ Battle Royale มาผสมกันนะครับทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมใดเกมหนึ่งอยู่นะครับเหมือนแบบเล่นเกม2เกมอยู่ในเกมเดียวนั่นก็คือ Battle โบบ้ามาอยู่ด้วยกันนะครับนั่นเองนะก็ตอนแรกก็จะให้เราโดดล่มนะพอลงไปก็จะเป็นแนวโบบ้าไปเลยนะการต่อสู้จะเป็นแนวแบบคล้าย ROV นะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ก็แต่เราจะสู้ได้เราต้องเก็บของนะครับนั่นแหละมันสะท้อนถึง PUBG นั่นเองนะลดเลยอันดับที่5 Minecraft ครับโหเกมนี้ครับถึงเกมออนไลน์อันไหนเกมออนไลน์อันไหนจะมานะครับก็เกมนี้ก็ยังมีกระแสที่ดีอยู่นะครับก็ยังมีคนเล่นอยู่เนาะก็ยังมีคนสตรีมอะไรอยู่ครับยังเล่นอยู่นะนะเกมนี้เขาก็ถือว่าก็ยังแบบเงียบๆไปหน่อยนึงครับเมื่อเจอเกมใหม่มาเกมนี้รู้สึกว่าเงียบมากแต่ยังมีคนเล่นอยู่นะก็ยังเป็นเกมที่สนุกเหมือนเดิมครับพอเล่นได้ครับแล้วตัวเกมก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับก็ลองไปโหลดดูแล้วโอ้น่าคนรู้จักน่าเยอะอยู่แล้วเกมนี้เกมสร้างบ้านสนุกสนานครับนะอัปเดตบ่อยแล้วนะครับซื้อเลยนะครับ Play Store ก็มีอันดับที่4Identity V อัตลักษณ์ภาค5นั่นเองไม่ใช่ไรเฮียเป็นนี่ก็เป็นเกมที่แนว Dead by Daylight ครับในคอมแต่มาในโทรศัพท์มีนามว่า Identity เป็นเกมแนวฆาตกรนะครับนะแบ่งเป็นฆาตกรนะครับแล้วก็ผู้รอดชีวิตนะครับนะเป็นนักล่าผู้รอดชีวิตนะครับก็เป็นเกมที่มีความสยองขวัญนิดๆนะครับกึ่ง Battle Royale นิดนึงครับนะก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันมากนะครับสำหรับหลายคนนะถ้าเล่นแรงด้วยยิ่งมันเลยนะครับยิ่งจะแบบกลัวฆาตกรมากฮะหลายคนกลัวนี่เยี่ยวไหลก็มีนะเยี่ยวไหลโหลดกันเลยนะสนุกแน่นอนเกมนี้อันดับที่3Battle Unknown Battleground PUBG ของเรานั่นเองนะครับอันดับ3ครับโอ้โหเกมนี้เขายังฮิตอยู่นะเป็นเกมที่ก็มีมานานนะแต่ก็ยังไม่นานเท่าไหร่นะน่าจะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปก็ถือว่าเป็นเกมที่ฮิตนะในประจำปี2018นะครับนะก็เป็นเกมที่มาหลังฟรีไฟร์นะครับนะแต่ว่าเกมนี้มันมีมานานแล้วจริงนะ PUBG อ่ะมันมีมาปีนึงแล้วมั้งในคอมอ่ะนะมันมีมาสตรีมแล้วนะครับจะเพิ่งมาลงตัวในโทรศัพท์นี้มาไม่นานนี้นะครับแต่ก็สนุกนะเกมนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครนะแต่ข้อเสียคือกินแรมเยอะหน่อยนึงนะทำให้คนเล่นนั้นรู้สึกว่าคนเล่นเนี่ยจะเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่โทรศัพท์ก็เขาก็ใช้รุ่นต้องใช้รุ่นสูงๆเนี่ยเล่นได้นะเกมนี้นะก็เลยอันดับเขาก็เลยตกถอยหน่อยเพราะว่าแรมใช้เยอะไปหน่อยนะนะแต่ก็สนุกอันดับที่2ฟรีไฟร์แบทเทิลรอยัลโอ้โหเกมนี้ครับก็เป็นเกมที่ยังสนุกมือนะครับโอ้โหเป็นเกมที่มีมานานแล้วนะครับน่าจะปีนึงแล้วมั้งนะเป็นเกมที่เป็นเกมBattle Royale ที่มาในมือถือโอ้โหเกมแรกของ Play Store เลยนะครับเกมนี้เนาะนะเอาจริงเกมนี้ก็ได้มีต้นแบบมาจาก PUBG นะครับเขาก็ได้สืบค้นคว้ามาจากใน PUBG ใน Steam นะครับแต่ว่าเอามาสร้างนะเอามาสร้างในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเพื่อให้คนอยากมาเล่นนะครับนะก็ยังหนุกอยู่นะครับฟรีไฟร์คนเล่นเยอะมากดาวน์โหลดไปหูหลายพันล้านมากเนาะ
เนาะก็ยังแบบกระแสแรงอยู่นะครับนะถามว่าสนุกไหมก็ยังสนุกอยู่นะครับถึงจะมีโปรก็พอเล่นได้นะแต่ตอนนี้เขากำจัดโปรไปแล้วนะครับนะก็เกมดีอยู่เดิมแล้วล่ะนะเกมนี้นะก็ยังสนุกอยู่นะโหลดเลยอันดับสุดท้ายครับอันดับที่1 ROV Arena of War สงครามฮีโร่ชิกแผ่นดินสถานโลกก็เป็นเกมที่มีมานานเหมือนกันนะเกมนี้มีมา 2-3 ปีได้แล้วมั้งครับก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังฮิตอยู่นะครับก็ยังมีคนเล่นอยู่ครับนี่คือเป็นเกมที่ฮิตของแท้เลยครับเป็นเกมที่มองไปทางไหนก็มีแต่คนเล่นนะครับนะผมก็ยังงงนะครับนะแต่ผมก็เล่นไงแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับรู้สึกว่าห่างหายไปนานนะก็ยังเกมสนุกอยู่นะเป็นเกมตีป้อมอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต้องพูดมากครับผมรู้ว่าเกมความสนุกเกมผมก็ไม่ต้องพูดหรอกครับมันก็ติดอันดับ1มานะครับก็สุดยอดเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือซับไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะใครชอบก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกผมก็มาทำจัดอันดับอะไรอีกก็โปรดติดตามด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยนะครับนะการจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับมาจากPlay Storeนะครับแล้วก็อะไรกัน